ธานที่เคารพกับผมครูมานิชสังพุ่มผู้แทนสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยล่ำรวยประสาทประกาศหวานข้าวสารหอมพร้อมวัฒนธรรมท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เราก็มาถึงกันอีกแล้วนะครับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประจำเดือนมกราถึงเดือนมีนาซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมจำได้ฮะผมเป็นคนสั่งนับองค์ประชุมเมื่อวันพุธที่8กรกฎาก็เนื่องจากว่าพี่น้องเพื่อนผู้แทนพวกเราดูเสมือนไม่สนใจแต่วันนี้ผมเข้าใจเพื่อนผู้แทนแล้วครับเข้าใจโดยเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์แล้วสำหรับเรื่องนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่แตะในการนับองค์ประชุมเด็ดขาดถามว่าทำไมที่ผมพูดเช่นนี้เพราะเพื่อนผู้แทนก็บอกมันไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่อ่ะก็ไม่รู้ว่ามานั่งใจเสียเวลาอยู่ทำไมนี่ตะกี้อาจารย์กนกพูดชัดเจนท่านคณะกรรมการที่มาชี้แจงที่เคารพทั้งหลายอย่าโกรธผมนะครับผมกับท่านนั้นเราไม่มีเรื่องอันเคืองอะไรกันมาก่อนท่านก็มาในฐานะตัวแทนรัฐบาลมาในฐานะคณะกรรมการแต่ผมมันเป็นตัวแทนประชาชนก็ต้องทำหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงท่านไม่เบื่อป่ะครับท่านนั่งประชุมกันอยู่ปฏิรูปปฏิรูปแล้วรายงานเข้ามาสภาไม่มีแผนอะไรคืบหน้าเลยไม่ได้ปฏิรูปทุกคนลุกขึ้นมานี่ไม่มีอะไรเลยที่ได้การปฏิรูปชัดครับอาจารย์กนกผมตอบแทนก็ได้มันเป็นวาทกรรมมันเป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อความอยู่รอดหลังจากวันที่22พฤษภาคม2557ที่ปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็มาเขียนสร้างความสวยหรูเพราะวันนั้นก่อนมีการปฏิวัติก็มีกลุ่มหนึ่งนี่ออกมาเรียกชัดเจนว่าจะต้องมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าไม่ได้พูดกันถึงตรงนั้นเรียกไว้ที่ไอ้หอประชุมกรมการทหารบกหรือว่าสโมสรทหารบกก็ปิดประตูตีแมวขังจอมยุทธไว้ทั้งหลายแล้วก็ปฏิวัติเลยแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้คำสวยหรูไว้เยอะแยะแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็จำอยู่ทุกวันครับท่านประธานครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาประชาชนวันนี้ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้200มาตรา270ก่อนจะถึงมาตรา270กองประมาณเป็นมาตรา259ให้มีแผนการปฏิรูปด้านการเมืองเป็นไงครับการเมืองวันนี้ปฏิรูปไปถึงไหนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างไรเรามานั่งในสภาก็โต้เถียงกันไปกันมาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาการบริหารราชการแผ่นดินวันนี้ก็ดูเอาเองครับคำตอบมีให้เห็นโจทย์ที่ออกมาปรากฏให้สาธารณชนเห็นว่าบริหารราชการแผ่นดินเป็นยังไงผมไม่ต้องตอบวันนี้เด็กโรงเรียนบ้านนอกป.4 ป.5 มันตอบได้แล้วว่าเขาบริหารราชการแผ่นดินวันนี้เป็นอย่างไรประสบผลสำเร็จขนาดไหนด้านกฎหมายกับด้านยุติธรรมอันนี้ผมบวกไปเลยท่านประธานก็เห็นครับว่ามันเป็นยังไงแล้ววันนี้ด้านกฎหมายกับด้านการยุติธรรมปฏิรูปได้สมบูรณ์แบบหรือไม่ผมเชื่อว่าคนมันดูสื่อทุกวันมันเห็นทุกวันว่าคำตอบใช่หรือไม่ใช่กับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมผมไม่ต้องยกตัวอย่างคำตอบมีเห็นอยู่บนแผ่นดินทุกวันนี้ด้านการศึกษาทำพ.ร.บ.ขึ้นมาฉบับหนึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาทำท่าจะเข้มงวดหลังจากเขียนให้มีคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาทำท่าวันนี้ก็บอกว่าแทงตั้งแต่อยู่กิจความเพราะคิดไม่เป็นแค่ไปคิดว่าเอาตำแหน่งผู้อำนวยการออกเปลี่ยนเป็นตำแหน่งครูใหญ่
คนมันพากันหัวเราะกันทั้งประเทศแล้วคิดนู่นวันนี้แทงไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกครูทำท่าจะตกใจพวกผมก็ทำท่าจะเดือดร้อนก็วันนี้ก็ไม่เห็นไปถึงไหนมาถึงไหนไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าครับกปศนี่คณะกรรมการอิสระเพื่อการบรรลุการศึกษามาเรื่องการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจวันนี้ตอบยิ่งชัดปฏิรูปจนทั้งแผ่นดินจะทำให้คนจนหมดทั้งแผ่นดินเป็นคอนเซปต์ที่ชัดเจนเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนแต่ก็มีโชคดีนิดนึงไปใส่ร้ายหรือไปใส่ความบักโควิดภาษาอีสานก็เอิ้นบักโควิดภาษาไทยก็เรียกว่าไอ้โควิด19อะไรก็โยนใส่หมดทั้งที่มันล้มเหลวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้มีปัญหามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เกิดช่องว่างตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถ้าแน่จริงก็คงไม่เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจออกหรอกครับถ้าหากว่าบริหารหรือปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจได้ประสบผลสำเร็จล้มเหลวหมดทุกเรื่องแม้กระทั่งว่าเรื่องอื่นๆที่มีในประเทศนี้ก็ตั้งแต่ปี57มาตรงเป็นปี63วันนี้เนี่ยรับปากไว้เยอะแยะทำเหมือนใช่ไอ้บางคนก็บอกว่าก็มีผลงานเช่นสร้างรถไฟลอยฟ้าก็ไอ้เงินตั้ง20ล้านล้านเร็วไปก็ไม่ทำอะไรเลยบอกวันนี้ความเหลื่อมล้ำในชนบทยิ่งเกิดคนจนติดเพดานจนดับเบิลจนคนรวยล้นฟ้าแต่ที่ปฏิรูปเห็นได้ชัดวันนี้คือในกรุงเทพที่ดินว่างเปล่าท่านประธานปลูกกล้วยปลูกข่าปลูกตะไคร้เพื่อเลี่ยงภาษีนี่คือความเป็นคนรวยที่มันมีความต่างกับคนจนความเหลื่อมล้ำเห็นชัดเจนท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าถ้าหากว่ารัฐมีความตั้งใจจริงๆในการแก้ปัญหาหรือสภาพัฒน์มีความตั้งใจจริงๆที่จะติดตามในการแก้ปัญหาในการปฏิรูปผมว่าวันนี้คงจะมีอะไรเห็นบ้างและนี่ไม่เห็นละสภาพัฒน์วันนี้เป็นยาสามัญประจำรัฐบาลเมื่อวานผมหัวล้อครับท่านประธานท่านนายกบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะให้เลขาธิการสภาพัฒน์ไปดูมันเกี่ยวอะไรกับสภาพัฒน์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญมันเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปที่นั่งอยู่ในห้องนี้หรือไม่ก็กรรมาธิการวิสามัญที่ศึกษารัฐธรรมนูญไอ้เลขาธิการพัฒน์เอาแต่เงินเยียวยาฟื้นฟู400ล้านนี่มานั่งพิจารณาโดย11อรหันต์นี่ก็ปวดหัวแล้วทำเรื่องการปฏิรูปก็ปวดหัวแล้วทำโครงสร้างของประเทศที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังนี่ก็ปวดหัวแล้วท่านประธานนี่ไปบอกว่าไปดูเรื่องรัฐธรรมนูญหน่อยผมเอ้าไปกันใหญ่ต่อไปสภาผู้แทนแห่งนี้ก็ไม่ต้องมาคุยอะไรมีแต่มหาลือเรื่องปัญหาสะพานขาดภัยแล้งกันอย่างเดียวมันต้องเอากฎหมายเข้ามาในสภาอย่างนี้บางทีเราช่วยได้เหมือนวันนี้ผมแนะนำมันก่อนว่ารัฐบาลครับวันนี้ย้ายกระแสของน้องๆที่อยู่ชนบทเพราะวันนี้มันลุกไปถึงเรียนประถมแล้วก็เดินก็ไปหามันไปทำเมมโมยูนี่เป็นการแก้ปัญหาทางด้านการเมืองนะครับแนะนำของดีๆไปเยอะแต่ไม่เอาไปทำนี่อาจารย์กนกก็แนะนำไปใครต่อใครก็แนะนำไปนี่ผมลุกขึ้นมาอภิปราย3ครั้งแล้วนะครับครั้งหน้าถ้าเหมือนกันอีกทุกครั้งนี่ผมเปิดดูแล้วกับฟอร์มแบบนี่ของเดือนตุลาถึงเดือนธันวา62นี่เดือนมกราถึงเดือนมีนา63ผมแค่เอามา2เล่มครับประธานต้องเอามาหลายเล่มกระเป๋ามันแดกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเห็นใจจริงๆเห็นใจประเทศนี้เห็นใจประชาชนว่าแทบจะโดนต้มมาตั้งแต่หลังปี57จนถึงทุกวันนี้เอาละครับท่านประธานด้วยความเคารพเพราะผมนั่งกับท่านประธานเคารพแล้วก็เป็นความบังเอิญทุกครั้งที่ท่านประธานสุชาติท่านขึ้นมาทุกทีที่ผมอภิปรายท่านก็ให้ความเมตตาไม่เคยตักเตือนเรื่องเวลาจำกัดกับท่านประธานแต่เรื่องปฏิรูปนี้ผมยืนยันกับท่านประธานไว้เลยว่าผมจะเลิกอภิปรายในสภาแห่งนี้แล้วครับถ้าไม่เห็นการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดจากคณะกรรมการยิ่งกรรมการเนี่ยพูดกันมาก่อนปฏิวัติหลังการปฏิวัติแต่เพิ่งแต่งตั้งเสร็จเมื่อเดือนที่แล้วเองกรรมการ12ฝ่ายนี่
ที่ทำกิจกรรมครอบปลีกย่อยนี่ผมจะติดตามกันท่านประธานครับเอาละครับท่านประธานที่เคารพครับด้วยความเคารพท่านประธานเลยเวลาที่ท่านประธานให้ความเมตตาโอกาสกับผมไม่ได้โกรธท่านนะครับคณะกรรมการที่มาชี้แจงตั้งแต่ท่านรองพิษณุลงไปนั่นสุขุมพงษ์ว่านคำก็สนิทกันตั้งแต่เป็นผู้แทนพรรคไทยรักไทยนะครับไม่มีเรื่องอะไรโกรธเคืองกันแต่เอาข้อเท็จจริงมาพูดส่วนพวกท่านจะแก้ข้อกล่าวหายังไงก็เชิญตามสบายแต่นี่ความรู้สึกของผมความรู้ของผมและประสบการณ์และข้อเท็จจริงที่เห็นเกิดกับบ้านเมืองในวันนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่นั้นเขาไม่เรียกว่าครูมานิตครับขอพระคุณครับท่านประธานนะเชิญท่านสมาชิกอีก3ท่านนะครับเริ่มจากท่านหมอจตุรงค์เพ็งนรพัฒน์ท่านมานพคีรีโพดลและท่านวีรกรคำประกอบเชิญหมอจตุรงค์